ไม่ทนแพรรี่ไพรวันฟาดเดือดกลางไลฟ์โดนชาวเน็ตแซะไม่เลิกเรื่องกระชากวิกผมเจ้าตัวลั่นแรงจะใส่ไม่ใส่มันเป็นสิทธิ์ของกูเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็มักจะมีกระแสต่างๆเข้ามาไม่เว้นแต่ละวันสำหรับแพรรี่ไพรวันหรือไพรวันวรรณบุตรด้วยฝีปากที่คมกริบและไม่เคยตายไหมบอกเลยว่าชาวเน็ตหรือเกรียนรายไหนที่เข้ามาคอมเมนต์บูลลี่หรือคอมเมนต์ไม่ดีแล้วล่ะก็อย่าหวังว่าจะได้ลอยนวลเพราะเธอไม่ทนฟาดกลับกันเป็นแถวแพรรี่ไพรวันฟาดชาวเน็ตขาแซะล่าสุดในขณะไลฟ์สดได้มีชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์แซะในคอมเมนต์ปมที่เจ้าตัวเคยถูกกระชากวิกผมว่าเรื่องตอนถูกกระชากวิกผมกลางไลฟ์ทำเป็นเรื่องใหญ่แต่ทำไมตอนนี้กล้าโชว์ทรงผมสั้นโดยไม่ใส่วิกซึ่งงานนี้แพรรี่ไพรวันก็ได้ตอบกลับว่าเอ็กจะบอกให้เอ็กงอฟังแล้วให้ไปเอ็กงอใช้สมองที่ไม่มีอยู่ที่แม่เอ็กงอลืมให้เอ็กงอมาตอนคลอดฟังเอ็กให้ดีไม่ว่าเขาจะผมยาวหรือผมสั้นนั่นคือความสมัครใจในการที่เขาอยากเป็นแบบนั้นอีนั่นไม่ใช่แม่เอ็กฉะนั้นมันไม่มีสิทธิ์มาบอกเอ็กว่าเอ็กควรจะผมยาวหรือผมสั้นเอ็กอยู่ในผมสั้นเพราะเอ็กอยู่ในบริบทที่เอ็กอยากผมสั้นเอ็กผมยาวเพราะอยู่ในบริบทที่เอ็กอยากผมยาวเอ็กทำงานวิกเอ็กขายงานได้ลูกค้าเขาต้องการเอ็กในลุคที่เอ็กไอสอยวออีกกอและวิกที่เอ็กใส่ไปเพื่อขายสวยและทำงานเพราะฉะนั้นไม่มีสิทธิ์มาดึงออกจากหัวมันเป็นสิทธิ์ในความอยากจะใส่หรือไม่อยากจะใส่ของเอ็กชัดไหมคะแพรรี่ไพรวันโดนลีน่าจังกระชากวิกหากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้แพรรี่ไพรวันเคยมีประเด็นร้อนกับลีน่าจังจนถึงขั้นฟ้องร้องซึ่งดราม่าที่เกิดขึ้นเกิดจากแพรรี่ไพรวันและลีน่าจังหลังไปออกรายการทางช่อง YouTube ที่มีมดดำคชาภาเป็นพิธีกรเมื่อถ่ายทำเสร็จมีจังหวะที่แพรรี่เดินเข้าไปกอดลีน่าจังแต่กลับโดนอีกฝ่ายกระชากวิกหลุดติดมือทำให้ด้านของแพรรี่เองได้ออกมาฟาดเดือดกลางไลฟ์ในกลางดึกวันที่เกิดเรื่องในทันที